ียไม่ทนติงผู้บริหารปช.ปอยอย่าดิ้นรนแค่หวังอำนาจไม่รักษาคำพูดทำพรรคเสื่อมการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 18:51 น.มาดามเดียติงผู้บริหารปช.ปคิดถึงเสียงประชาชนที่มอบให้ในวันที่เจิมรัสูงอย่าดิ้นรนหวังแค่อำนาจจนลืมอุดมการณ์ชี้หากไม่รักษาจุดยืนก็ไม่อาจรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้ได้เมื่อวันที่20สิงหาคม2567นางสาววทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.โพสต์เฟซบุ๊กหลังมีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่าประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนเป็นแคมเปญที่เดียและชาวประชาธิปัตย์ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันใช้เป็นข้อความที่ส่งถึงประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งปี2566แม้สุดท้ายเราจะไม่ได้เสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคได้เหมือนในอดีตแต่เรายังภูมิใจและยืนหยัดที่จะทำตามเสียงประชาชนไม่เห็นแก่อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์พรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่งสถาบันทางการเมืองมากว่า70ปีมิใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่เป็นการยืนหยัดอุดมการณ์ที่ไม่ทำการเมืองเพื่อแสวงหาอำนาจและประโยชน์เพื่อพวกพ้องใช้เวลาสะสมมาหลายทศวรรษและหากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเสื่อมถอยก็ไม่ใช่เพราะความเก่าแก่ทางการเมืองแต่เป็นที่ผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนแปลงไปนางสาววทัญญาระบุนางสาววทัญญาระบุอีกว่าหากวันนี้ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์นึกถึงประชาชนที่เลือกพรรคในวันที่พรรคต้องฝ่ามรสุมทางการเมืองจะเห็นหัวใจและแววตาประชาชนที่เลือกเรามานั้นต่างอยากเดินทางไปกับพรรคเชื่อใจพรรคอยากเห็นพรรคกลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหากแต่การดิ้นรนขอครอบครองอำนาจเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงในวันนี้วันหน้าพรรคก็จะไม่มีประชาชนสุดท้ายหากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองไม่รักษาคำพูดไม่รักษาอุดมการณ์ไม่รักษาจุดยืนก็ไม่อาจรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้ได้อีกต่อไปเดียเชื่อว่าทุกคนพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบใหม่ตราบเท่าที่ดำรงอยู่บนวิถีบริสุทธิ์นางสาววทัญญาระบุมีน้ำทิพย์จับมือไฮโซฟลุกแฟนหนุ่มเปิดธุรกิจไม่หวั่นมีปัญหาบันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 14:20 น.มีน้ำทิพย์จับมือไฮโซฟลุกแฟนหนุ่มเปิดธุรกิจโกลพลัสเวลเนสไม่หวั่นมีปัญหาคุยเหตุผลไม่เคยทะเลาะเรื่องงานยันไม่ทิ้งวงการบันเทิงลุ้นละครเรื่องใหม่พูดภาษาจีนเป็นหุ้นส่วนทางใจแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยสำหรับฟลุกสหวัตพักดีมงคลโรดหรือไฮโซฟลุกและบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลหลังเพิ่งเปิดตัวธุรกิจสุขภาพและความงามโกลพลัสเวลเนสอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้วันที่19สิงหาคม67ที่ไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาซึ่งฝ่ายชายเป็นเจ้าของโรงแรมดังกล่าวด้วยGrand Opening Glow Plus Wellness อย่างเป็นทางการแล้วมีตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเตรียมตัวมาสักพักใหญ่แล้วก่อนจะถึงวันงานก็เครียดเหมือนกันอยากให้มันออกมาสมูทที่สุดฟลุกตั้งแต่โควิด-19 แล้วทางไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยามีส่วนร่วมดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่เป็นสเตจควอรันตีนแล้วก็มาเป็นฮอสพิเทลทีนี้พอทำมาได้ประมาณ2ปีเราก็เห็นศักยภาพของทีมแพทย์ไทยแล้วก็การบริการแบบอบอุ่นและมีมาตรฐานของโรงแรมเราเลยพยายามที่จะรวม2จุดแข็งตรงนี้แล้วก็นำเสนอเป็นแพ็กเกจแบบท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเจาะกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยเลยเป็นที่มาของการเปิดโกลพลัสเวลเนสครับธุรกิจนี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากความชอบของตัวเองด้วยมีใช่ค่ะคือมีความเข้าใจโดยง่ายดายเราอยู่ในวงการก็ทำอะไรพวกนี้มาตลอดอยู่แล้ว
ถ้าพูดถึงตอนนั้นเวลเนสยังไม่รู้เลยว่ามาจากตรงไหนแต่เข้าวงการเราก็ต้องดูแลผิวพรรณอยู่แล้วส่วนที่เลือกเปิดที่ไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาเพราะเรามีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกอีกอย่างเหมือนเป็นพรหมลิขิตด้วยเราได้เจอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คุยกันแล้วคลิกเลยแล้วพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแสงสีเสียงครบอยู่แล้วถ้าเรามีเวลเนสด้วยมันก็ครบวงจรเลยในพาร์ทธุรกิจล่ะมีจริงๆก็ปรึกษาเรื่อยๆเพราะเราทำด้วยการแชร์ไอเดียกันหลังซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนหน้าฟีดแบ็กดีมากเลยมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอนาคตก็มีแพลนที่ขยับขยายไปเปิดสาขาที่กรุงเทพมหานครเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ขอลุยที่พัทยาก่อนฟลุกในส่วนของธุรกิจเราก็มองการตลาดเป็นหลักธุรกิจจะไปได้ก็ต้องมีลูกค้าเราเลยพยายามร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าและบริษัททัวร์ต่างๆที่จะนำพานักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแพ็กเกจของเราก็เป็นราคาจับต้องได้และใช้เวลาไม่นานเป็นแฟนกันมาทำธุรกิจด้วยกันโอเคไหมมีโอเคค่ะไม่เถียงกันเลยเราสายกลางอะค่ะต้องดูความเหมาะสมด้วยว่าสิ่งที่เขาและเราพูดมีเหตุผลไหมต่างฟังเหตุผลกันมากกว่าบอกเลยว่าทะเลาะกันเรื่องงานคือน้อยมากอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนมีเหตุผลทั้งคู่เราไม่เอาเรื่องส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับงานเลยตัดสินใจยากไหมก่อนที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับแฟนตัวเองมีไม่ยากเลยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรกันต่างคนต่างทำงานในด้านของตัวเองยังไม่ทิ้งงานวงการบันเทิงมีเดี๋ยวจะมีเปิดละครเดือนหน้าตอนนี้พอจบจากงานนี้เราก็จะไปโฟกัสเรื่องการเตรียมภาษาจีนเพราะละครเรื่องใหม่ต้องพูดภาษาจีนเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดสมกับที่ผู้ใหญ่มอบหมายไม่อยากให้ใครผิดหวังในการแสดงของเราส่วนเรื่องการแบ่งเวลาทั้งงานละครและธุรกิจคิดว่าทำได้เพราะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและชอบอยู่แล้วยังไงขอฝากไบรตันแกรนด์โฮเทลพัทยาด้วยนะคะนอกจากมาพักที่นี่แล้วก็สามารถมาดูแลสุขภาพและความงามที่โกลว์พลัสเวลเนสได้ค่ะ เปิดรายชื่อ28ส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มธรรมนัสผนึกอีก5พรรคเล็กโชว์พลังการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:01 น.เปิดรายชื่อ28ส.ส.พลังประชารัฐกลุ่มธรรมนัสผนึกอีก5พรรคเล็กโชว์พลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยันพรุ่งนี้8โมงเช้ารู้เรื่องต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครหลังจากรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการเพรกพลังประชารัฐออกมาแถลงที่กระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมบรรดาส.ส.ในกลุ่มยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดยืนอยู่22คนและกำลังเดินทางมาอีก7คนเป็นส.ส.ทุกจังหวัดมีตัวแทนพรรคเล็กอีกหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดด็อกเตอร์อาจารย์ธรรมนัสเผยอีกว่าพวกเราเป็นพรรครัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกตนได้รับการขอร้องจากส.ส.ให้เป็นตัวแทนในการพูดส่วนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่พรุ่งนี้เช้า8โมงครึ่งก็รู้เราต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่ผ่านมาผมเป็นผู้ประสานในพื้นที่ร่วมกับนายสันติพร้อมพัดย้ำว่าพรุ่งนี้ชาวรู้แน่นอนส่วนจะไปต่ออย่างไรเขายังไม่ได้เอาเราออกถ้ายังไม่มีการขับออกเราก็อยู่กันอย่างนี้ยืนยันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่าถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยเลือกฝั่งพลเอกประวิตรกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนถามว่าปลาบินได้ไหม
เรื่องอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดเฉพาะวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับส.ส.พลังประชารัฐที่อยู่ในกลุ่มของรอ.ธรรมนัสมีทั้งสิ้น28คนนำโดยนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนางรัชนีพลซื่อส.ส.ร้อยเอ็ดนายจีระเดชศรีวิราชส.ส.พะเยาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคเล็กอีก5พรรคที่อยู่ในกลุ่มรอ.ธรรมนัสประกอบด้วยนายชาวฤทธิ์ขจรพงศ์กีรตินายสุรทินพิจารณ์นายกฤติทัศน์แสงธนโยธินนายบัญชาเดชเจริญสิริกูลและนายปรีดาบุญเพลิงอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส